วันทรงชัยครับเสาร์ที่24มกราคมเดินทางมาถึงคู่เอกของรายการครับวันนี้ฝ่ายแดงก็คือยอดธงชัยทอมหาหินครับเป็นศิษย์เอกของธงชัยต่อศิลาชัยนี่นะครับ106ปอนด์ครับชื่อจิมชินกรโสแสนชัยอายุ21ปีแล้วครับเด็กจากจังหวัดสุรินทร์สูง160ซมมวยจังหวะฝีมือนะชกมาแล้ว63ครั้งชนะ46ครั้งสุดท้ายนี่ไปแพ้ตี US นะครับประกายทองสิทธิ์น้อยครับน้ำเงิน106ปอนด์เท่ากันชื่อจริงสัญญาธารยานอายุ20ปีแล้วครับเด็กกทมสูง167ซมสูงกว่านะมวยฝีมือชกมาแล้ว59ครั้งชนะ41ครั้งครั้งสุดท้ายชนะทะเลดำที่กรุงเทพนี่คุณชันชัยผมถามได้นี่เวลาคุณชันชัยเชียร์มวยเนี่ย เป็นท่านต่อหรือท่านรองเราต้องพิจารณาอาจารย์พิจารณาแสดงว่าต้องดูเกมต้องดูสถานการณ์ดูได้เปรียบแล้วค่อยเข้าแต่เราต้องมาดูดิผมไม่เป็นท่านรองตลอดเลยอ๋อแล้วไม่ยอมขึ้นเป็นผู้กับสักทีไม่เป็นไรผมขออยู่ศึกวันทรงชัยแล้วเป็นท่านรองอย่างเดียวถ้าเป็นท่านรองต้องอยู่กับวันทรงชัยวันนี้คู่เอกของรายการนะครับได้รับเกียรติจากมิสเตอร์ทอริที่ปรึกษาฝ่ายต่างประเทศของบริษัทวนทรงชัยและคุณศิรภพรัตนสุบรรณผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศของบริษัทวันทรงชัยให้เกียรติขึ้นมอบพวงมาลัยให้กับคู่เอกของรายการนะครับขอขอบคุณนะเชิญครับมิสเตอร์โชริมอบให้กับทางด้านฝ่ายแดงแล้วก็คุณศิรภพรัตนสุบรรณตาดูแลทางด้านต่างประเทศนะจะมอบให้กับทางฝ่ายน้ำเงินเดี๋ยวจะสับตัวนะครับฝ่ายแดงคุณศิรภพมอบให้นะไม่เป็นไรไม่มีปัญหาเรามาดูครับวันนี้ต่อศิลาชัยก็สองวินไปแล้วนะในช่วงของตอนเช้าทั้งแสนศักดิ์ก็ชนะจ่าแมวนะทั้งไอ้เจ้าแดนชัยก็ชนะไอ้เจ้าลิศพลิกนะพลิกนะแล้วมาดูว่ายอดธงชัยจะสามารถเอาชนะประกายทองได้หรือไม่ครับนี่วันนี้นัทธงมาดูแลเองเลยนะมากันครบทีมากันครบทีขึ้นไปถอดมงคลนัทธงนี่สิทธิ์เอกของเขาเลยครับธงชัยทอมหาหินเป็นช่องของการทั้งเสกทั้งเป่าต้องเข้าคาถาให้มันขังนี่คุณชันชัยในฐานะที่เคยจัดมวยแล้วก็เป็นหัวหน้าคณะมาเนี่ยคาถาต้องมีแน่นอนโอ้ยมันต้องมีอาจารย์ดีๆต้องมีต้องไปหาอาจารย์ไหนที่มันขังออกของมาแล้วก็ไม่มีผิดพลาดอย่างนั้นไปต้องไปเลยนะไปเป็นลูกศิษย์ซะเดี๋ยวว่างๆคุณชันชัยพาผมไปหน่อยเอาละครับมาลุ้นเกมความมันของมวยคู่แรกในวันนี้ครับท่านผู้ชมครับแดงยอดธงชัยน้ำเงินประกายทองรูปร่างช่วงชกนี่ได้เปรียบชัดเจนครับทางด้านฝ่ายน้ำเงินจังหวะฝีมือลีลาน่ารักครับส่วนฝ่ายแดงนี่ดุดันนะหมัดนะลุ้นดุดันเลยเตะขาต่อยหมัดสู้ดุดัน5ยกละครับเอาละครับเกมยกแรกครับท่านผู้ชมยังไงก็ย้ำบอกนะครับว่าความสนุกของวันธงชัยครับวันที่5นะครับวันที่5ไปติดตามชมได้ที่เวทีมวยราชดำเนินไปดูฟ้ามงคลบ้านเจริญสุขนะเจอกับการน้ำปลาตราหอยมุกต้องบอกว่าเป็นนักมวยที่ได้รับรางวัลดาวรุ่งยอดเยี่ยมของชมรมทุน19นะฟ้ามงคลวันนี้ไปรับได้ที่13เหรียญพระรามาแรงเหลือเกินมาแรงมากแล้วก็สุดที่6ก็สุด M150 วันทรงชัยพิชิตโลกนะครับนายกพงศ์วิสิทธิ์ศรีจันแก้วนะครับจัดที่หน้าหมู่บ้านอยุธยาทันทีโฮมตำบลผักไห่อำเภอผักไห่พระนครศรีอยุธยาทุ่งหลวงสอสิงห์อยู่ป้องกันแชมป์ WBC ยูชนะครับแล้วก็ยังมีเดือนมีนาคมไทยต่อศิลาใจจะชิงแชมป์สมาคมมวยโลก WBO in Oriental นะครับ126ปอนด์คอยติดตามนะครับแล้วก็ยังมีเสาร์ที่14มีนาคมนะครับวันทรงชัยสันตอนต้านยาเสพติดที่เวทีมวยชั่วคราวองค์การบริหารส่วนตำบลกาบเชิงอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์นะครับท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาบเชิงคือท่านนายกโอฬารอยู่การชนะเศษจะเป็นประธานจัดนะครับไปเดือนเมษายนนะครับเสาร์ที่11เมษายนสัญจรไปที่เวทีมวยชั่วคราวสนามฟุตบอลวัดตะเคียนอมรวุฒิคุณบางปะอินนะพระนครศรีอยุธยา MBT ถ่ายทอดสดเหมือนเดิมนายกเทศมนตรีตำบลบางปะหานะนายกสันติรัฐภาพจะเป็นประธานจัดเดือนเมษายนนะเจอกันที่วัดตะเคียนอมรวุฒิคุณครับนี่ครับเป็นมวยชุดที่น่ารักอีกชุดหนึ่งครับในสายของวันทรงชัยนะครับฝ่ายแดงยอดธงชัยฝ่ายน้ำเงินประกายทอง
แล้วว่ามวยในชุดเนี่ย106 107ปีในสายวันทรงชัยมันเยอะเพียบเลยไม่ว่าจะเป็นชุดของพวกไอ้เจ้าไม้เรียวพวกโคกองน้อยพวกเทวาพยัคฆ์เล็กพวกสุภตาภีตระกูลเพชรโอ้โหเยอะมากพวกนี้อยู่ในแกน107อยู่ในชุดค่านิยมของแฟนมวยนะอนาคตนี่ฟ้ามงคลจะขึ้นมาถึงไหมมันก็มีสิทธิ์โตขึ้นโตขึ้นนะมันตอนนี้ในช่วงนี้ก็ยังอยู่ในระดับยังไม่ถึงยังร้อยหนึ่งยังร้อยทุนทุร้อยปอนด์แต่ว่าตอนนี้มาชมความมันของคู่นี้ก่อนชกกับใครก็เปิดเกมตลอดครับไม่มีการรอครับยอดธงชัยรู้ใจแฟนมวยต่อยแล้วก็เขาเรียกว่าถูกโชคกับแฟนนะนี่ครับหมัดครับไล่ไปที่มุมแล้วเน้นที่หมัดขวาเสียช่วงไม่มีปัญหาก็ต่อยกับใครก็ตีเขาต่ออยู่แล้วเพื่อธงชัยประกายทองได้ช่วงได้ฝีมือหมดยกแรกลุ้นเกมกันต่อครับของมวยคู่นำรายการมาถึงตรงนี้ต้องบอกว่าเฮียแสงชี้แดงเฮียแสงชี้น้ำเงินแต่ว่ามันจะชี้น้ำเงินมากกว่านะอาจารย์นะเอากรรมการเท่านั้นครับเป็นผู้ที่ชี้ขาดให้อ้าวใครแพ้ชนะยกที่4อ้าวล้มอีกแล้วตั้งเก่งตั้งดีตั้งมิเลียนต้องเปิดเกมครับไม่นิ่งไม่รอครับทางด้านฝ่ายตะกายทองอยู่บนเวทีต้องใช้ใหญ่ให้เป็นประโยชน์หลังจากที่ยก3เบียดในดูแล้วพันธะจะดีมีภาษีทีมงานก็เลยสั่งโดนอย่ารอเน้นที่วงในทีมงานของฝ่ายยอดธงชัยก็บอกว่าเน้นหมัดเตะขาต่อยหมัดรัดเอวรัดปีกระวังจะรัดอยู่ได้หรือเปล่าตามแทงไปเรื่อยขึ้นบนต่างฝ่ายต่างรัดต่างฝ่ายต่างตีอาจจะตีไม่เก็บไม่หนักหนาแต่พยายามตีเพื่อเก็บเป็นคะแนนหาจังหวะครับเดินเข้าไปอยู่ในยกที่สี่นะครับเดินละรุ่นน้องแข้งขวาเตะโต้คืนผิดทำไมจังหวะขยับมีหมัดเสริมแล้วค้ำไปแล้วแทงด้วยซ้ายครับเต็มล็อกปิดรัดมาแม่ความใหญ่ครับความใหญ่ล็อกครับตีไปเลยครับเด้งโต้ด้วยซ้ายเฮฮายังสั่งลุยต่อครับทางด้านตะกายทองสิบน้อยเจอหมัดกระสุนเลือดเข่าซ้ายติดมาขวาซ้ายมาเสียรูปเสียทรงแม่ลูกตัดล่างลูกเนี่ยต้องไวต้องลุกเป็นช่วงวินาทีสำคัญจริงๆครับน่าจะพลิกแทนได้ดีนะตัวเล็กก็จริงนะพลิกเหลี่ยมพักแล้วตามด้วยแทงขวาไม่หยุดครับตะกายทองเดินแทงมาล็อกปีกรัดเอวล็อกรัดปัดมาทางขวาทางนัดทางขวาทางตีเยอะแจ๊ะไปเลยครับตีเพื่อตุนคะแนนเก็บคะแนนมาต่อเดินต่อทีมงานของประกายทองสังเดินอย่านิ่งอย่ารอเดินให้ไวช้าไม่ได้ครับช้าไม่ได้ต้องตีครับตีไปสองทีเด้งตีมาตีหน้าขาได้สองทีครับตีแรงนั้นก็มีคะแนนตีค่อยๆอาจจะไม่มีคะแนนก็ได้นะเหมือนอย่างการภาคแรงนั้นก็ดูมันนะเอาแข้งขวายอดธงชัยประกายทองพยายามพิกยอดธงชัยแอกเข่าตีหน้าพิกข้างขาตีทองพิกไม่ลงเสียบซ้ายแทงไปเรื่อยเข่าเสียบเอาละครับช่วงท้ายปลายเกมนะครับทีมงานเฮฮาตบมือดีใจไปประกายทองสิทธิ์น้อยยังไม่จบวันนี้มาดีมาเน้นในเลยยังไม่จบให้ความใหญ่เป็นประโยชน์ในช่วงปลายเกมยังไม่จบเลือกตีไปเรื่อยขลวดต่อยถูกวิธีไม่สนทนไม่ยังเยอะไม่เดินละหยุดละเดี๋ยวธงชัยว่าไงทีมงานยกกำปั้นยกกระโดดใช้หมัดยกสูงจังหวะภาพช้าครับแข่งขวาลูกนี้ดีครับประกาศทองโกงเด้งแล้วเสียบลูกนี้ไม่โดนวันนี้ต้องขอบคุณครับทาซินอลซูเปอร์ซีนจีโปรดอกจัดโครงการรับประกัน3ปีนะครับหรือ 100,000 กิโลเมตรทาซินอลซูเปอร์ซีนจีถ้าเป็นปิกอัพแก๊สต้องปิกอัพแก๊สทั้งระบบตั้งแต่เครื่องยนต์จนถึงเฟืองท้ายครับขอบคุณยาดำอันเซนปลาแปลงสิฟันคู่เจ้าของเดียวกับสมตังกุยจับปลาแปลงสิฟันคู่ไบเยลบลายวูดวาปรับบลายวูดปากเรศคอสุยดาวูดเสือ11ตัวในของในห้างสุจินนะครับยาดมตราเพื่อเสียนพิมเสียนน้ำตราเพื่อเสียนยาระบายส้มแขกตราใบแก้วของในห้างกระสิบอัครประชายกสุดท้ายคุณพันชัย3นาทีสุดท้ายด้วยก็
ถ้าภาษามวยก็บอกว่ายังเพียงพอมีโอกาสให้กับแม่มวยแดงนะเหลือ2นาทีกว่าหลายคนบอกว่าลูกน้องก็คล้ายๆกับลูกพี่นะเจอใครโดนบี้ก็พี่ก็ไม่ไหวเนี่ยอย่างนี้แหละจะทงชัยเหมือนกันแต่ลูกพี่เขาทงชัยนะพอเดินเบียดเดินบี้แล้วก็ตีเข้ามาก็ยอมเหมือนกันนี่พอเจอนายแล้วก็ไปไม่เป็นเลยนายเจ้ายอดทงชัยแต่วันนี้แผนงานการวางมาของทางด้านประกายทองถือว่าวางแผนมาดีนะครับไม่สนชนอย่างเดียวมายกข้าตั้งรับตั้งรับนี่ครับเกมอาจจะเปลี่ยนได้เหมือนกันนะเกมอาจจะเปลี่ยนได้เหมือนกันนะนี่ถ้าเจอหมัดเข้าไปเปี้ยงปั้งก็จุดโฟกัสแล้วก็เป็นไปได้เดียวไม่เหลียวเลยแม่มือนี่ต้องบอกว่าเป็นเกมที่ดุเดือดดุนเต้นอยู่หลายหลายคู่เลยนะครับพอที่ผ่านเข้ามาไม่ว่าจะเป็นโชว์เล็กกับพิกชนะน็อกฟ้าใสเป็นรอบที่4ครับฉลามเพชรสิทธิ์เจ้าแพ้กับพิกชนะคะแนนเพชรมรกตธนศักดิ์ขนส่งรู้สึกได้รางวัลดุเดือดดุเดือด 130,000 บาทนะแล้วก็จับตัวฮับอีกนะตัวฮับอีก 3,000 ครับเพชรมากลางวรังสยารมก็เป็นฝ่ายชนะคะแนนขนสุดน้อยสุดยอดแหลมโดนพิกโดนนับหลังจากที่เป็นต่อมาโดยตลอดแล้วมาพลาดถูกนับนะขนสุดน้อยก็ตรงใจในขณะนี้ก็มาถึงตรงนี้ก็สงครามทำท่าจะสำเร็จอ้าวนี่มวยเสียช่วงแต่ว่าไม่มีแผนการวางนะแต่ไปปั้มตีเขาหนีไม่ออกก็จำเป็นต้องสู้ในจริงๆแล้วก็ต้องเป็นมวยที่เอาอาชีพสำคัญกูมองตอนชกนี่ก็ดูจะเป็นต่อนะฮะชื่อเสียหายบรรดาเกจิอาจารย์และสำนักเลยมองว่ายอดธงชัยน่าจะดีน้ำป่าหินกองยังชัยแต่ว่าวันนี้บางครั้งเนี่ยเกมมวยเนี่ยนะต้องทางด้านเทรนเนอร์ต้องรู้เกมด้วยนะคู่ต่อสู้เราเป็นมวยอะไรแล้วเราเป็นมวยรูปร่างเป็นยังไงสิ่งที่เราจะต้องใช้เป็นมวยอะไรลูกขนาดอะไรหมัดเราแกไปปั้มเนี่ยเยอะเข่ากับทางด้านประกายทองน่าจะปีเร่งกองรัวเข้าสู่ช่วงสุดท้ายกับมวยคู่สุดท้ายในวันนี้นะครับท่านผู้ชมความสนุกสนานวันนี้ก็ถือว่าเป็นเทศกาลตรุษจีนนะครับมาพรกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสินเจียหลี่ซินเน่ฮกใช้กับทุกท่านบรรดาพี่น้องแฟนมวยนะครับเฮงเฮงเฮงรวยๆรวยๆเองนะทุกคนอย่าเจ็บอย่าจนนะครับในช่วงของเทศกาลตรุษจีนแล้วก็ติดตามนะครับวันทรงชัยทุกวันเสาร์ถ้าเราไม่สัญจรไปที่ไหนก็เวทีมวยกรุงเทพก็เริ่มถ่ายทอดทาง NBT ตั้งแต่ 15:05 นโดยประมาณนะครับถึง 17:00 นเร่งกองรัวครับสนใจมวยดีๆดังๆในอดีตต้องการไว้เป็นคุณสมบัติไว้เป็นของที่ระลึกไปมอบให้คนอื่นก็หากันได้นะครับสุดยอดมวยไทยวันทรงชัยที่ร้านสตาร์ช็อกเกอร์นะครับที่ห้างเดอะมอลล์กรรมการรับใบสุดท้ายหันไปทางด้านน้ำเงินครับประกายทองสิทธิ์น้อยครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนครับพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อไปครับ